ดราม่าสนั่นกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เมื่อพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่ออย่างต้องเตทิติไปให้สัมภาษณ์กับทางไทย PBS ข้อความประโยคที่ต้องไปพูดในรายการนะครับทำเอาหลายคนมาแชร์เป็นโค้ดประโยคเด็ดที่สะเทือนไปถึงภาครัฐครับต้องเตพูดว่าอะไรต้องเตพูดในรายการว่าอยากให้มาซับพอร์ตจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปแบบนี้ครับคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจหนังสัปเหร่อจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเอ้ยหนังสัปเหร่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้ตัวผมเองยังไม่รู้เลยซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรตอนผมทำนะครับเอ้ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหรอผมยังไม่รู้เลยถ้าผมได้รู้หรือเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ว่ามันคืออะไรเนี่ยหนังมันอาจจะไปไกลกว่านี้หนังมันมีซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนี่คือประโยคที่ต้องไปพูดในรายการกับทางไทย PBS จนนำมาดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าเอ๊ะไม่รู้ก็ไปศึกษาสินี่แต่จริงๆแล้วต้องไปเนี่ยเขาต้องการจะกระแทกไปยังภาครัฐให้ซัพพอร์ตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มากกว่านี้นี่ครับล่าสุดนะครับดราม่าหนักครับจนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษต้องเตไปให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์บอกว่าไม่อยากจะให้มันเกิดเป็นดราม่ารุนแรงขนาดนั้นขณะที่หมออ้ำเองเนี่ยก็ออกมากระทันกระแทกเหมือนกันหลังจากต้องเตออกมาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ขณะที่บักเสียงไทยบ้านนะครับนักแสดงอีก1คนสำคัญในสัปเหร่อบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะเท่ากับพลังนุ่มนิ่มก็แปลตรงตัวกลายเป็นเรื่องตลกไปนะครับล่าสุดต้องเตให้สัมภาษณ์กับพี่สรยุทธ์เนี่ยครับบอกว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นดราม่ารุนแรงขนาดนั้นที่ตนพูดโดยการที่ไม่รู้ระบบและก็ไม่เข้าใจระบบการดำเนินงานของภาครัฐหรืออาจจะใจร้อนไปด้วยนี่ครับต้องเตบอกว่าอยากสิ่งที่อยากจะบอกจริงๆเนี่ยคืออยากจะเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพราะต้องเข้าใจว่ากระแสหนังเนี่ยมันจะมาแค่แป๊บเดียวแล้วจะหายไปถ้าไม่มีระบบมารองรับทันอาจจะเสียโอกาสในการผลักดันเรื่องอื่นๆภาพยนตร์ต่อไปถ้าหนังสัปเหร่อสามารถจะเป็นโมเดลได้อาจจะเป็นโมเดลที่จะขับเคลื่อนภาพยนตร์ไทยเรื่องต่อๆไปนี่คือต้องเตบอกก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรและหลังๆไม่เข้าใจด้วยว่าความรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้เนี่ยถูกหรือเปล่าซึ่งสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ผมแค่รู้สึกว่ามันคือกระบวนการที่ทำให้เกิดค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตต้องการอยากสื่อสารครับแต่ละคนก็หยิบยกไปดราม่ากันว่าเฮ้ยไม่รู้ก็ไปศึกษาสิเป็นหนึ่งปุ่มกับภาพยนตร์แรงต่างนานาจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมครับ